สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจอรหัสดาว1063นี่ชื่ออะไรเอ่ยรายงานตัวหน่อยหน่อยเร็วสวัสดีครับผมชื่ออ้นสิทธิพรแป้งหอมครับผมฮะรหัสดาว1063ครับผมโอเคเลยวันนี้จอดแวะข้างทางซื้อต้นไม้นะฮะเลยเจอรถคอกโอ้โหดูล้อหน้าซะก่อนสวยมากล้อนี้ยี่ห้ออะไรเอ่ยG37 ล้อเท่าไหร่เนี่ยล้อ18ครับพี่ไก่ไม่ใช่ว่าราคาราคาเหรอพร้อมยางผมซื้อมาอยู่ 6,500 ซื้อมือ2ใหม่ครับใหม่เลยเหรอโอ้ก็ไม่แพงนี่เนาะแล้วเบรกโอ้เป็นอาลูโตเบรกใหญ่ครับอ๋อแต่เปลี่ยนเบรกใหม่เป็นตัวเบรกตัวนี้เป็นเบรกใหญ่ใช่ไหมฮะชุดหน้านี่ประมาณเบ็ดเสร็จแล้วก็พร้อมยางด้วยก็เป็นหมื่นเลยครับเป็นหมื่นเลยโอ้ล้อหน้าก็เป็นหมื่นแล้วฮะดูเอาละฮะยางบางกิ๊กโอ้โหห่างจากพื้นแค่ประมาณไม่ถึง2นิ้วหรอกอย่างนี้โอ้โหนิ้วครึ่งไงเปี้ยแป๊กเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมรถคอกคันหนึ่งนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้มาเจอรถคอกล้อหล่ออีก1คันเป็นรีโวครับโว้ยเผานี่เป็นเผาอะไรเนี่ยเผาตัดเหรอครับผมเผาช่างบ่อป่ะช่างบ่อครับใช่เพราะน็อตแบบนี้ต้องเป็นของช่างบ่อแน่นอนเลยกระทะเท่าไหร่เนี่ยกระทะ8นิ้วครับกระทะ8นิ้วขอบเท่าไหร่อ่ะขอบ14นะฮะนี่ให้ดูนิดนึงโอเคขอบ14นะจุ๊บลมหายไปแล้วหายเด็กขี่จักรยานชอบขโมยจุ๊บลมนะฮะโอ้โหอันนี้เป็นเผารอยของช่างบ่อนะฮะเดี๋ยวผมพาไปรีวิวดูรอบๆก่อนเดี๋ยวผมจะคุยกับเจ้าของเขานิดนึงโอ้จันทบุรีอันนี้โอ้โหอันนี้ตัวคันท้ายนี่ตัวนี้เป็นกันชนได้ด้วยนะเนี่ยหลายคนชอบใส่กันนะฮะอ่ะจะให้ดูอ้าวแล้วยางไหลไปไหนอ่ะไม่มียางไหลยางอะไรอยู่ที่ไหนเฮ้ยยางอะไรต้องมีดิไม่มีไม่ได้เดี๋ยววิ่งไปยางรั่วใครจะช่วยเราล่ะนี่โหยแหนบเดี๋ยวผมนับให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวโอ้โหไฟแหนบ11ตัวจัดแบบโหดๆเลยนะฮะแหนบ11ตัวนี่ไม่ธรรมดานะฮะ4ตันครึ่งได้สบายๆสุดยอดมากเป็นรีโวครับคอกสูงนะฮะเดี๋ยวผมจะสอบถามเจ้าของเขาให้นะครับว่าคุณอ้นมาตรงนี้เร็วบังรถนิดนึงวันนี้คุณอ้นใส่อะไรมาครับเป็นตะกร้าเปล่าครับพี่ใส่ตะกร้าเปล่าคือไปวิ่งงานมาใช่ไหมฮะเมื่อคืนเอาอะไรไปเงาะใช่ไหมเงาะครับผมจากไหนครับจากวัดเขามาพูดเขาสมิงครับเขาสมิงอยู่ในเขตอำเภอเขาสมิงก็ในเขตจังหวัดตราดดิครับผมครับจังหวัดตราดขึ้นของจากจังหวัดตราดเอาไปส่งที่ไหนครับตลาดไทยครับตลาดไทยครับผมเราได้ค่ารถเท่าไหร่ประมาณ5,000ครับ5,000อุ้ย5,000ก็ราคาดีนะเพราะว่าจากจังหวัดตราดไปถึงตลาดไทยนี่ราคา5,000เอาไปนั้นว่าใส่ของไปเนี่ยนะฮะบรรทุกเงาะไปเนี่ยเมื่อคืนใส่ไปกี่ตะกร้าครับเมื่อคืนใส่ไป170ครับ170ตะกร้าคิดเป็นน้ำหนักประมาณเท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณ4.2 ตันครับประมาณโอ้4ตันกว่าเลยใช่ป่ะครับโอ้4ตันกว่าก็หนักนะยืนพื้นเท่าไหร่เนี่ยด่วนไหมไม่ด่วนเท่าไหร่ครับ100-110ครับวิ่งเรื่อยๆใช่ป่ะอย่างสมมติว่าค่ารถ 5,000 เนี่ยนะครับไปและกลับค่าน้ำมันค่ากินค่าทางด่วนนะฮะจิปาถาแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จใช้ค่าสวีเราไปเท่าไหร่ประมาณน้ำมันใช้อยู่1,500ครับไปกลับแล้วก็ค่าตลาด400แล้วค่าทางด่วน200ครับ1,500 400 2,000 2,001 ครับผมก็เหลือประมาณ 2,900 โดยรวมเนาะ 2,900 ก็เดี๋ยวเราก็เก็บเอาไว้ผ่อนรถซ่อมบำรุงรถนิดนึงใช่ก็เหลือ 2,800 2,900 ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะวันนึงเนี่ยโอ้ได้เยอะมากนะฮะนี่ผมวิ่งมายังตั้งแต่วันที่29เพิ่งหยุดแค่วันเดียวเองวันที่29เดือนที่แล้วใช่ครับวันนี้วันที่18 19 19แล้วครับ29 19โอ้20วันใช่ป่ะ20กว่าครับ20กว่าวันโอ้โห20กว่าวันยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ยนะหยุดคืนเดียวหยุดคืนเดียวครับโอ้โหสุดยอดนะฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมถามคุณอ้นนิดนึงนะครับคือสมมุติว่าคุณอ้นเนี่ยวิ่งงานแบบนี้นะฮะเดือนนึงเนี่ยสมมุติว่าช่วงหน้าผลไม้จันทบุรีใช่มั้ย
คุณอ้นมีรายได้ประมาณเท่าไหร่สมมุติว่า3เดือนเนี่ยจันทบุรีน่ะจะมีอยู่ประมาณ3เดือนตอนนี้ที่รวมบินไปได้แสนกว่าบาทแล้วครับเป็นเงินที่เหลือหรือว่าได้ทั้งหมดที่เหลือครับโอ้เป็นที่เหลือนี่เหลือไปแสนเลยใช่มั้ยฮะแล้วผมถามนิดนึงสมมุติว่ารถผลไม้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีงานได้ตลอดหรอกส่วนมากนะฮะเพราะว่ามันจะมีเป็นหน้าๆเนาะแต่ทีนี้ว่าสมมุติว่าอย่างสมมุติว่าหมดหน้าจันทบุรีแล้วคุณอ้นไปไหนอีกไปวิ่งอะไรอีกใต้ครับไปภาคใต้อยู่แถวๆจังหวัดไหนไปวิ่งอะไรไปทำโดยมากจะไปทำมากกว่าไปทำมังคุดซื้อมังคุดครับอ๋อเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเองด้วยใช่ครับก็คือรับซื้อมังคุดแล้วก็ส่งแผงครับหมายถึงว่าเรามีลูกค้าเป็นแผงเองด้วยใช่ไหมใช่หมายถึงว่าก็ส่งโกดังที่เขาแพ็คของจีนอ๋อเราทำส่งอีกทีนึงครับผมโอ้ก็อันนั้นก็มีรายได้ดีเหมือนกันนี่ก็ดีฤดูกาลนึงก็เหลืออยู่แสนกว่าบาทแสนห้าอย่างอยากได้โอ้ขับรถด้วยแล้วก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเองด้วยครับเจรุนก็เลยอยู่ครับสองคนช่วยกันใช่ไหมครับก็แยกกันทำงานครับเออแล้วถ้าเกิดหมดหน้าใต้ล่ะหมดใต้ผมมีลำไยที่บ้านนี่ครับผมวิ่งที่จันทบุรีมีลำไยอีกครับที่โป่งน้ำร้อนใส่ดาวสรุปแล้วคือมีงานทั้งปีเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆหายากนะฮะคนขับรถคอกที่มีงานวิ่งทั้งปีแล้วก็มีรายได้ดีๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าหายากมากๆเลยอันนี้ผมถามนิดนึงว่าย้อนกลับไปสมมติว่าย้อนกลับไปก่อนที่คุณอ้นจะมาเข้าอาชีพนี้คุณอ้นทำอะไรครับผมทำสวนครับทำสวนอยู่ทำสวนแล้วพอดีเขาชวนมาเกิดจากลำไยก่อนชวนมาวิ่งคนงานก่อนวิ่งบรรทุกคนงานเข้าสวนเข้าไรครับแล้วทีนี้ไปเห็นว่าเออรถทอยตะกร้าออกจากสวนไม่พอก็เลยคิดที่ซื้อรถแล้วก็เอามาทำเอามาทอยของก่อนที่แรกทอยของก่อนทอยลำไยวิ่งครับเมื่อประมาณสักห้าปีที่แล้วแรกๆก็คือเหมือนว่าสนุกขำๆกันไปใช่ลองดูดิรถคันนึงมันก็ออกไม่ได้ยากใช่ไหมครับพอเราลองมาวิ่งลำไยปุ๊บแล้วทีนี้ทำไมถึงเราหักเหมาว่าเฮ้ยไปวิ่งงานประจำดีกว่าหรือว่าไปหางานวิ่งแบบเต็มตัวดีกว่าอะไรเงี้ยหมดลำไยแล้วก็ไม่มีอะไรทำครับครับทีนี้ก็หางานวิ่งหากับพี่คนนู้นพี่คนนี้แล้วทีนี้พี่แกบอกว่าวิ่งไปวิ่งมาหลายปีพอเขาเลิกเขาก็ยกงานให้เลยใช่ใช่ใช่เขาเลิกเขาก็ยกงานให้เลยบางคนก็คืออาจจะเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นหรือว่าบางคนก็อาจจะเบื่อและเลิกและอะไรเงี้ยเราก็เลยได้งานจากตรงนั้นโดยปริยายเลยโอ้โหถือว่าโชคดีมากแล้วเดียได้มา 4-5 งานก็ตอนนี้ก็แบ่งน้องๆวิ่งกันช่วยกันวิ่งมีออกมั่งไม่ออกมั่งแต่ตัวเราเองวิ่งให้เท่าแก่อยู่แผงนี้ตลอดเลยครับอ๋อก็คืองานนอกมันก็เข้ามาหาเราด้วยเราวิ่งไม่ไหวเราวิ่งไม่ได้แล้วก็ให้น้องๆวิ่งก็คือคนที่อยู่ในสายงานเดียวกับเรานี่แหละเพื่อนๆกันที่รู้จักกันนี่แหละครับอ๋อเราก็แบ่งงานกันวิ่งพอเวลาเราไม่มีเราก็ไปขอเขาได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะมีงานเหมือนเราเหมือนกันเพราะว่างานส่วนมากในปัจจุบันเนาะนอกจากในคิวแล้วบางคนก็แชร์งานกันวิ่งใช่ครับก็ถือว่าดีมากเลยถือว่ามีโอกาสโชคดีมากเลยก็วิ่งกันอยู่แชร์งานกันอยู่กับพี่เอก99เอก99 801อ่าฮะก็ช่วงงานเยอะๆผมก็จะให้รถพี่เอกพี่หวังเนี่ยช่วยกันวิ่งอ๋อก็คือช่วยกันครับเวลาหารถหาอะไรไม่ได้ก็บอกพี่เอกเขาจัดการให้อ๋อก็ดีเนาะมีเพื่อนเยอะก็เน้นหน่อยนึงเรื่องรถก็คือเรื่องประกันสินค้าพวกอะไรพวกนี้จะต้องเป๊ะหน่อยแล้วก็รถต้องมาตรฐานด้วยใช่ครับรถกอกๆแก๊กๆนั่นนิสัยคนขับก็สำคัญด้วยนะครับเอาแบบนักลงนักเลงเข้ามาที่วายๆเข้ามาก็ไม่ได้ใช่ครับจะวิ่งให้แค่วิ่งทุเรียนเพราะว่าพี่เอกแกดูแลงานดีคือว่าทุเรียนน่ะเวลาของแพงเวลาเอาของเขาลงเวลาของเราใกล้กินเงี้ยครับมันจะมีปัญหาไงใช่ใช่เพราะคนขับรถถ้าไม่ซื้อตรงไม่ได้อยู่ไม่ได้นานนะฮะบางทีคนขับรถนะบางคนนะฮะอันนี้พูดถึงบางคนเคยมีเคสว่าเท่าแก่บางคนบอกว่าคนขับรถขโมยของนะครับก็อาจจะมีแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆในอยู่ในวงการนี้เนาะพยายามทำด้วยความซื่อสัตย์ดีกว่าใช่แล้วจะมีงานทำตลอดจะมีงานทำตลอดถ้าว่าซื้อไม่หมดคดกินไม่นานไอ้ที่คดเนี่ยแป๊บเดียวหายหมดนะฮะได้ครั้งเดียวพี่ใครเขาเรียกมาทีนี้ผมอยากรู้ว่าคุณอ้นครับรถคันนี้คือออกมาเนี่ยคือปรับแต่งวางเผารอยนะฮะคันนี้วางเผารอยมาเท่าไหร่เอ่ยราคาผมมาวางมา32,000ตอนนั้น32,000ใช่ไหมฮะสามคันเก่าครับเอาถอดจากคันเก่ามาพี่32,000ด้วยยางโชคแหนบด้วยก็เบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ข้างล่างนี่ชุดล่างนี่ก็ประมาณ 5-6,000 แหละเนาะครับผม 5-6,000 ว่าได้ดาวรถไม่เท่าไหร่พี่ทำรถเยอะกว่าทำไมล่ะดาวรถดาวถูกเหรอผมดาวมา 80,000 ครับดาวมา 80,000 ทำรถไปก็ชุดล่างนะฮะผมจะให้ดูชุดล่างเผารอยนี่ก็จะอยู่ประมาณ 5-6,000 คอก 20,000 คอก 25,000โอ้โหแม่เจ้าแซมเลดครับแซมเลดครับเป็นหัวเลดนะฮะของใครเอ่ยคอกเนี่ยเชียงที่อยู่ปาก
แสงครับของช่างเคียนที่อยู่ปากแสงใช่ไหมฮะล้อหน้าก็ปรับแต่งเปลี่ยนกันนิดนึงล้อหน้าชุดหน้าก็ประมาณ10,000เนาะพร้อมยางด้วยก็จะประมาณนั้นโอ้โหหล่อมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงรีโวครับสายบรรทุกอันนี้รถคอกส่วนมากก็จะวิ่งงานแถวๆอยู่ในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้แล้วหลังจากนั้นก็มาอยู่ในแถวจันทบุรีอันนี้ผมถามนิดนึงว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงชอบรีโวยี่ห้ออื่นก็มีเยอะแยะทำไมต้องรีโวชอบครับวิ่งดีวิ่งดีใช่ไหมวิ่งดีแล้วเคยลองเปรียบเทียบอัตราการกินน้ำมันกับยี่ห้อแบบคู่แข่งกันไหมแบบว่าเคยครับเคยครับรู้ไหมว่าเรากับเขาใครกินมากกว่ากันเรากินมากเรากินมากกว่าแต่ผมว่าเราแรงกว่าเขานะเพราะผมก็เคยได้ยินมาว่ามันแรงอยู่แล้วรีโวนะฮะเรื่องแรงมันต้องคู่กับการกินน้ำมันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเนาะตอนที่ทอยลำไยอ่ะผมจะต้องขึ้นเขาขึ้นอะไรตลอดเลยชันๆนะพี่รถต้องแรงดีไว้ก่อนรถต้องแรงดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปไม่สุดแล้วไปขัดใจก่อนนะไหลลงมาจบจบจบอย่างเดียวแต่นั้นจบอย่างเดียวเลยอ๋อเลยมั่นใจว่ารีโวเขาแรงดีใช่ครับไอเรื่องการกินน้ำมันเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะเราออกรถเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ได้ทุกอย่างหรอกมันต้องมีได้อย่างเสียบางกำลังดีอาจจะกินน้ำมันกันนิดหน่อยก็ไม่เรื่องปกติใช่ไหมเราก็สู้ไหวคันนี้กี่ปีแล้วครับเข้าปีที่4แล้วครับเข้าปีที่4แล้วผ่อนกี่ปีเอ่ยผ่อน6ปีครับผ่อน6ปีนะฮะโอ้โหถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับก็ถือว่าวิ่งงานได้ดีมากๆเลยนะครับนะวิ่งงานนี่กว่าจะอยู่ในจุดนี้ได้ตอนแรกที่เข้ามาอยู่ในวงการใหม่ๆเนี่ยเคยมีแบบตกงานไหมแบบหางานไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแบบมีช่วงวิกฤตไหมก็เรียกง่ายๆครับเพื่อนเยอะครับพี่ไก่ถ้าคนนู้นคนนี้เขาก็ให้เพราะเราทุนเดิมคือเราหาเพื่อนไว้เยอะแล้วเราเลยไม่กลัวตกงานไม่ได้ว่าไม่กลัวตกงานพี่ก็คือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็ตกถ้าไม่มีจริงๆก็ตกแต่ว่ามีโอกาสตกงานน้อยกว่าผมถึงบอกว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญเนาะเพื่อนเยอะไว้มันก็ได้เปรียบใช่ครับเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนเยอะงานมันก็มาได้เยอะนะฮะก็มีตัวเลือกเยอะนี่อย่างเช่นโอ้เดือนตั้งแต่เดือนที่แล้วจนกระทั่งเดือนนี้20กว่าเที่ยวโอ้สบายสบายเลยแต่ถ้าเกิดตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลย50กว่ากับ60แล้วครับโอ้โหวิ่งอย่างเดียวเลยนี่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยเนาะเคยใส่ของหนักสุดเท่าไหร่เนี่ยประมาณผมไม่ค่อยแบกอะไรโดยมากก็ใส่แค่4.5 ตันครับ4.5 ตันโอ้โหกดเยอะนะ4.5 ตันส่วนมาก4.5 ตันคืออะไรอ่ะก็เป็นใส่อะไรบางทีก็ทุเรียนบางทีของไปไม่หมดก็ใส่แบกกันไปครับแต่ว่าไม่ทำเวลาไปเรื่อยๆครับ4.5 ตันรถหนักไม่ทำเวลาก็ถือว่าโอเคเนาะเพราะทำเวลาไม่ไหวมันอันตรายใช่ไหมก็ถือว่าเป็นคนขับรถคนนึงเลยนะที่อยู่ในวงการนี้คุณอ้นเข้ามาได้กี่ปีแล้วเนี่ยเข้ามาขับรถอะไรครับใช่เนี่ยเพิ่งมาวิ่งรถคอกเนี่ยเอาอ่ะมาเดินรถคอกแบบอาชีพเต็มตัวเลยเนี่ย5ปีปีแรกใช้รถแคปอ่ะผมมาเจอพี่ไก่อยู่ที่ตาดประจำเลยผมเอาเพาเนี่ยไปทำที่ช่างหมออ่ะเหรอใช่ยังมีรูปอยู่เลยมั้ยอ๋อเหรอ เออแล้วก็หมายถึงว่าเขาเปลี่ยนใช่ป่ะใช่แล้วพอดีเปลี่ยนรถคันนั้นมันแคปมันไม่สะดวกครับเออเวลามันทุกของอะไรไม่ค้าเลือกใช่ผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแม่ค้าส่วนมากเขาจะเลือกเป็นรถกระบะตอนเดียวส่วนมากเพราะรถแคปมันจะหางานยากนิดนึงแม่ค้าจะไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องรถแคปสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเขามีตัวเลือกเป็นรถกระบะตอนเดียวเนี่ยเขาจะเลือกตอนเดียวมากกว่าเราก็เลยตัดสินใจออกมาใหม่อีกนะฮะโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดนะอยู่ในวงการนี้มาประมาณ5ปีนะครับก็ถือว่าสรุปโดยรวมถือว่าอาชีพตรงเนี้ยอยู่ได้ไหมได้ครับอยู่ได้แบบสบายๆนะพอมีเงินเก็บแล้วพอมีเงินเก็บแล้วไม่เดือดร้อนครับไม่ลำบากแล้วใช่ไหมฮะนะเพราะทุกคนมันต้องสู้เนาะอยู่ในอาชีพนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยอันนี้ฝากถึงสมาชิกใหม่ๆหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆนิดนึงนะฮะว่าถ้าเกิดคิดอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการตรงนี้เนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยคือต้องเพราะว่าต้องมีใจรักเนาะใช่ครับต้องมีใจรักหนึ่งอย่างแล้วก็หลักๆการในการทำงานเนี่ยไหนถือว่าเป็นรุ่นพี่เนี่ยไหนลองแนะนำรุ่นน้องๆหน่อยว่ารุ่นน้องๆเขาจะต้องทำยังไงหลักการทำงานก็ไม่มากก็คือว่าขอให้เราซื่อสัตย์ต่องานของเราก็พอแล้วครับถ้ามาอยู่ในอาชีพนี้คือจะต้องซื่อสัตย์กับงานใช่ครับซื่อสัตย์กับเพื่อนฝูงเขาบอกว่า พยายามอย่าแหลอย่าบิดอย่าไปแหลอย่าไปบิดอย่าไปแถอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวพอเพื่อนไม่ปลื้มขึ้นมาก็ลำบากอีกใช่ครับเพราะงานส่วนมากนะหลายคนก็ยอมรับเลยว่ามาจากเพื่อนใช่ครับนะคุณอ้นเองก็ยอมรับใช่ไหมว่างานที่เรามาจากเพื่อนๆทั้งนั้นแหละใช่งานก็มาจากเพื่อนงานมาจากรุ่นพี่เนาะใช่โอ้ก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณคุณอ้นมากเลยเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะเอามาบอกเล่ากันนะฮะคนขับรถที่อยู่ในวงการมา5ปีนะครับมีอะไรดีๆเราก็เอามาบอกกันนะฮะคันนี้เป็นสวกรีโวครับนะฮะใช้มาประมาณ3ปีกว่าละ
เยี่ยมไหมเครื่องเขายังเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมยังโอเคแต่รู้สึกว่า 2,800 นี่จะนอนลำบากนิดนึงมีปัญหาเรื่องการนอนไหมไม่มีครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในมาลองดูดิอ้าวผมอยากรู้เหมือนกันว่ารีโวเขานอนยังไงอ่ะเปิดกระจกข้างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้นอนให้ดูหน่อย เดี๋ยวให้นอนให้ดูหน่อยมาแล้วใครที่ยังไม่เคยเห็นคนขับรถรีโวนอนนะฮะอ่ะเปิดกระจกข้างนี้หน่อยสมมติว่าตอนเนี้ยเป็นเวลาอ้าวเบาะหายไปแล้วนี่อ๋อเราไปทำเบาะมาใหม่อ๋อถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเบาะแบบนี้ก็จะนอนง่ายใช่ไหมครับโอ้เราทำเบาะมาใหม่นะครับโอ้เยี่ยมเลยอันนี้เบาะนี่ประมาณราคาเท่าไหร่เนี่ยผมทำมาของผมมันเป็นเครื่องเสียงด้วยครับพี่ไก่โอ้มีเครื่องเสียงด้วยครับเป็นเครื่องเสียงในตัวแล้วมีเบาะดอกติดนิ้วคู่หนึ่งมีเบาะนั่งเบาะนอนไปในตัวเลยโอ้อย่างนี้ก็นอนง่ายนอนง่ายสะดวกมีอะไรครบครับอ๋อประมาณราคาเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยผมนำมาถ้าเกิดว่าไม่มีตู้ลำโพงมัน 4,000 กว่าบาทครับแล้วก็อันนี้ก็คือเสริมเครื่องเสียงไปมีตู้ลำโพงด้วยนะฮะ 4,000 กว่าบาทครับโอ้โหเยี่ยมเลยอย่างนี้ก็นอนไม่ลำบากแล้วไม่ลำบากครับอืมข้างนู้นมันปรับเบาะขึ้นได้ก็ปรับเบาะมาแล้วก็นอนยาวแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาตอนแรกแล้วก็ยังไม่ได้ทำเบาะนี่ลำบากไหมลำบากลำบากมีต้นกลางพี่ไก่นอนไม่ได้ใช่ใช่ใช่อ๋ออันเราเอาคนโซนกลางออกด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับโล่งหมดเลยครับพี่ไก่อ๋อนี่ให้เพื่อนๆดูนะฮะโอ้ถือว่าโล่งเลยนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยเอาแล้วไอ้ตัวที่กดนู่นครับย้ายไปอยู่นู่นครับเราย้ายไปอยู่ตรงไหนนู่นๆครับนู่นครับใต้นู่นครับนี่เหรอนู่นไปอีกที่ใต้ปีครับตรงไหนเอ่ยนี่ครับอ๋อย้ายมาอยู่นี่ได้อ๋อมันสามารถย้ายได้นะฮะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะนี่ครับมันสามารถย้ายได้เนาะนี่อยู่ตรงนี้แจ๋วเลยนะครับทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วว่ารีโวจะนอนลำบากนะก็ลงทุนกันนิดนึงนะครับถ้ามันนอนลำบากนะก็เราก็ทำที่นอนใหม่นะฮะขนาดนี้ก็นอนได้สองคนนะพี่ไก่สบายสบายเลยเนาะผมนอนทางนี้แล้วก็จะลุนเอาขาเข้าทางโน้นนอนผ่านมานี่ครับโอ้ยนอนได้สบายสบายเลยนะฮะที่นอนแบบฟังฝังเลยกว้างกว้างมากๆถ้าเกิดว่าเป็นเบาะสำเร็จของจากโรงงานเขาที่มาเป็นเบาะแยกก็จะนอนลำบากนิดนึงแล้วก็มีคอนโซลกลางนะฮะอันนี้ก็ต้องปรับปรุงแต่งให้มันเหมาะกับการใช้งานเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่มีเบาะแบบนี้ตำรวจไม่จับเหรอไม่จับพี่เขาถือว่าดัดแปลงนะถอดออกเนี่ยไม่เคยจับเลยเหรอเข้าท่าดีว่ะผมยังเคยได้ยินว่าเพื่อนบางคนโดนจับถ้าถอดเบาะออกอะไรอย่างเงี้ยไม่โดนครับอ้าวเหรอแต่ส่วนมากเขาก็ไม่เคยได้ตรวจเท่าไหร่นะครับส่วนมากโดนจับเรื่องอื่นมากกว่าใช่บรรทุกสูงใช่บรรทุกหนักล้อล้นเปิดท้ายวิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเรื่องมากกว่านะไอ้ตรงนี้ข้อหาจิ๊บๆนะพี่ตำรวจเขาไม่เอาหรอกนะถ้าเกิดว่าไปอีสานเนี่ยยังไงก็โดนสักอย่างอยู่แล้วอ๋อก็ปกติแล้วเห็นเขาบอกว่าคนขับรถเนี่ยคือส่วนมากใบขับขี่ไม่ได้อยู่กับตัวเลยใช่ครับอยู่โรงพักตลอดเลยใช่ครับมาได้แป๊บเดียวเดี๋ยวไปอีกแล้วของผมก็เพิ่งไปอยู่ศรีราชาเนี่ยครับปีนึงเนี่ยเสียค่าตำรวจเยอะไหมก็ถือว่าเยอะอยู่นะพี่ไก่ก็ไม่เท่าไหร่ครับพอถ้าเราได้มาเราวิ่งทุกวันเนี่ย7วันมันก็คุ้มครองเราอยู่อ๋อหมายถึงว่าใบนึงก็สามารถอยู่ได้7วันหรือไม่ก็อยู่ได้เป็นเดือนเราขอได้อะไรเงี้ยโดนไปเสียทีเขาเขียนมา500ก็ขอเขา300มาเลยขอได้เนาะตำรวจก็ใจดีนะก็ถือว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันไปครับนะฮะก็รุ่นนี้สมัยนี้จะไม่ใช้ตัวขาค้ำแล้วนะครับไม่มีขาค้ำแล้วไม่มีทุ่นแล้วเพราะว่าขาค้ำตัวนี้ที่เป็นขาค้ำขึ้นมาที่ค้ำกับกระบะเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็มีใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเนี่ยเมื่อก่อนก็มีนะครับแต่เขาก็ถอดออกสร้างคันที่เต้าแหนบใหม่อ๋อคือชุดล่างเราดามกระบะมาอย่างดีไปดามที่ไหนมาทำเองครับดามเองทำเองเลยเราก็เหมือนว่าเราอยู่ในวงการนานๆแล้วไปเจอเห็นคนนู้นเห็นคนนี้ไปมุดใต้ท้องเขาดูเราก็ทำเองได้จัดเองเลยดามแบบไม่ต้องกลัวหักเลยทีนี้โอ้ยงั้นสบายมากเลยเนี่ยคนขับรถต้องทำได้ทุกอย่างนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณคุณอ้นมากๆเลยนะฮะที่มาให้ความรู้นะครับอันนี้ก็คือเงาะนะฮะเอาตะกร้ากลับมาแล้วก็เดี๋ยวก็เย็นนี้ก็ไปขึ้นงานอีกไหมขึ้นครับรอขึ้นเลยครับโอ้สุดยอดมากเลยในตอนนี้ที่วิ่งอยู่หมายถึงว่าที่แผงที่เราวิ่งประจำมันเนี้ยมีรถกี่คันอะคันเดียวครับเราวิ่งเองคันเดียวแล้วก็6ล้อแล้วก็12ล้อครับอ๋อแต่เราก็คือเป็นเหมือนว่าเด็กประจำแผงเลยรถเล็กครับอ๋อก็ช่วยๆงานที่แผงเขามั่งบางทีเขาไม่มีคนเก็บของเก็บไรแล้วก็ช่วยขับรถขับไรไปเรื่อยๆอ๋อเขาให้ตังค์มั่งไม่ให้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรบ้านท่านเนี่ยนิ่งดูได้แต่เขาบอกว่าที่อยู่ตามแผงต่างๆมีข้าวกินฟรีไม่ใช่เหรอครับกินข้าวนั่นเนี่ยอาศัยว่าได้กินฟรีก็ได้กินข้าวฟรีก็สบายใจแล้วผมเองผมก็เคยอยู่แผงทุเรียนนะผมก็ช่วยงานเข้าไปตามเรื่องขนหลัวบ้างขนตะกร้าบ้างขนนู่นขนนี่ขนไม้อัดอะไรเงี้ยแล้วก็เงาะมาไม่มีคนยกลงก็ช่วยเขายกลงอะไรอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้เราเป็นคนขยันเราไม่อดตายอยู่แล้วนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณคุณโอนมากๆเลยขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะโอเคสวัสดีครับ